วานมีการซื้อขายปรากฏว่าวันนี้มีการซื้อขายปุ๊บราคามันแทนที่มันควรจะเป็นบวกก็เป็นเขียวเป็นแดงอาจจะเป็นแดงอาจจะเป็นแดงถูกใช่ถ้าราคาขึ้นไม่เยอะและทำ value มันกินไปแล้วมันอาจจะติดแดงราคาหุ้นแม่ขึ้นแต่ไอ้ตัวนี้แดงสมมุติเฉยๆนะครับสมมุติครับคือมันมีกี่เคสแบบเคสที่มันจะเป็นอย่างนี้ได้โอ้คือเวลาผมครับมันงงถูกไหมฮะเข้าใจว่าไอ้หุ้นแม่มันคือสมมุติผมซื้อเมื่อวานสมมุติว่าผมมองว่าพรุ่งนี้มันจะลงผมกวาดหุ้นดิวหมดทั้งกระดานร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีบางตัวที่มันเป็นไปได้ไหมว่าถ้ากวาดเมื่อวานเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยพุทธของผมเนี่ยมันจะไม่เขียวถ้าครับครับถ้าเป็นเมื่อวานถ้าเป็นเมื่อวานเลยนะแล้ววันนี้มาเทรดต่อจะไม่เกิดกรณีที่เคสที่พี่ว่าไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเกิดเคสที่บอกได้คือจริงๆ market maker ก็ทำหน้าที่แหละครับเพียงแต่ว่าตลาดจะยึด execute สุดท้ายมาทำเป็นกราฟให้ดูมันก็เลยกลายเป็นว่าจากจุดนี้หายไปเลยมันก็จะพอตจุดเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็จะเด้งบางทีมันก็จะกลายอาจจะสื่อสารผิดตรงที่ว่าไม่เทรดสัก2เดือน3เดือนราคามันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นละจะโชว์แค่วันเดียวเป็นเหตุผลเดียวป่ะครับหรือมีเหตุผลอื่นที่มันจะทำให้พุทธหรือคอไม่เป็นไปตามทฤษฎีว่าแม่ลงแล้วพุทธจะต้องเขียวโอเคแยกกันก่อนแยกกันว่าถ้า market maker ทำหน้าที่ปกติแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดที่โชว์เนี่ยคือเกิดจากการที่ไม่มีการ execute หมายถึงว่าลูกค้าไม่ได้เข้าไปซื้อไปขายนะครับอันนี้เคสแรก market maker ทำงานปกตินะครับจะเกิดเหตุการณ์ได้ไหมในลักษณะที่พี่ว่าเอ๊ะถ้าแม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นเท่าที่ผมเห็นมานะครับจะมีอยู่ช่วงแรกๆของตลาดที่วางด้วยคนขึ้นตามไม่ทันขึ้นดีเลย์หรือขึ้นแบบไม่น่าขึ้นอย่างสมมติว่ามีอยู่บ้านปูช่วงนั้นจะพีคเกือบ600 700บาทตรงนั้นจากเมื่อวานมาวันนี้แล้วราคามันจะบอกว่าคนทำงานทำนี่ทำนั้นไม่น่าเป็นไปได้เนาะคือครับคือผมข้ามมาเลยครับมันควรจะถ้าซื้อเมื่อวานวันนี้ปิดราคาเนี่ยยังไงมันก็พุทธมันไม่ควรจะแบบถ้าหุ้นแม่มันลงเนี่ยพุทธมันยังไงก็ควรจะเขียวจะบอกว่ามาร์เก็ตมันก็ทำงานไม่ทำนี่ฟังดูไม่ค่อยครับเอานับแค่ข้ามวันข้ามวันคือพี่ซื้อตอนเย็นซื้อเมื่อวานซื้อเมื่อวานวันนี้ปิดตลาดอ๋อโอเคตัวแม่มันแดงหรือเขียวเนี่ยตัวลูกมันก็ควรจะเป็นไปตามมี XD หรืออะไรไหมฮะตัวแม่มี XD ไม่มีด้วยสมมุติถ้าสมมุติว่าไม่ถ้านับก่อนนะครับถ้าเกิดนับมีผลเป็นไปได้เออแต่ถ้าเกิดไม่นับเนี่ยมันจะเป็นเคสเดียวที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ตรงกับพี่เพราะพี่เพิ่งซื้อเมื่อวานถูกไหมฮะวันนี้มันจะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็อาจจะไปที่ market maker ผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเพราะผมไม่รู้จริงๆว่ามันยังไงอันนี้คือถ้าซื้อเมื่อวานแล้ววันนี้มันควรออกเลยมันควรจะขยับถ้าแม่ลงคืออันนี้ถือว่าถือสั้นเนี่ยอายุจะไม่มีผลถูกเพราะว่ามันสั้นใช่ทีนี้อีกคำถามก็คือว่าเวลาดูในตารางดีลวิวของเซ็ตเทรดเนี่ยผมสังเกตว่าคือผมไม่ต้องไปดูไส้ในผมไล่ดูอย่างเงี้ยครับผมสังเกตว่าเวลาสีเขียวเนี่ยมันจะบวกไม่น้อยเวลาสีแดงมันจะบวกเยอะสีแดงมันจะลบเยอะครับมันเป็นตอนไหนบ้างคือมันแปลว่าเราช็อตออปชั่นดีกว่าหรือเปล่าโอเคเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดเรามีตัวเลขเกียร์ลิงแล้วเนี่ยตรงไปตรงมานะครับถ้าหุ้นแม่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกจะไปตามนั้นหรือลงก็ตามนั้นเบื้องต้นดูเกียร์ลิงคือมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยหุ้นลงแล้วเราจะรู้สึกไปด้วยหรือไม่แน่ใจไม่คือต่อให้หุ้นลงเนี่ยผมผมซื้อลองพูดรีวิวไว้มันก็ควรจะบวกเยอะๆใช่ไหมแต่มันบวกนิดเดียวแล้วเวลาไปดูไอ้คอมันแดงเยอะๆอย่างเงี้ยมันเหมาะอะไรเราโอเคคนออกแบบได้ดีมากเลยว่าหุ้นคอหุ้นพุทธบน underlying เดียวกันพี่กำลังจะว่างั้นใช่ไหมครับเทียบว่าสมมติว่าตัว InTouch นะครับคอเจ้าเดียวกันคือจริงๆไม่ต้องบอกว่าเจ้าเดียวกันคือผมดูทั้งกระดาษครับเวลาสมมติว่าวันนี้กระดาษสมมติว่าหุ้นส่วนใหญ่เขียวใช่ไหมครับคอเนี่ยมันก็เขียวจริงแหละครับแต่ว่ามันบวกนิดนึงโอเคแล้วพุทธเนี่ยเวลาลบเป็นลบแดงแดงเยอะ
ต่เวลาหุ้นมันลงเนี่ยลงหนักๆหุ้นมันบวกนิดๆแต่คอมแดงหนักๆนึกออกใช่ไหมอ๋อพอจะนึกออกมันเหมือนว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนอิชชูเออร์เนี่ยเป็นคนช็อตออปชั่นเนี่ยมันได้เปรียบหรือเปล่ามันกินทางแวลูไปหรือเปล่าถ้าทำแวลูตัดทิ้งเลยครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นกรณีข้ามคืนหรือเปล่าครับไอราคาที่ติดลบหนักๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่มันพูดว่ามันนับ5วันก่อนแต่ว่าถ้าไม่นับเคสนั้นนะคือนับแค่ว่าวันนี้กับเมื่อวานทำไมเวลาผมเห็นตัวติดลบเนี่ยมันติดลบแดงหนักมากเวลาบวกมันบวกเขียวน้อยมากอันนี้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันคือจริงๆจริงใช่ครับคือไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไปตามตัวข้อกำหนดสิทธิ์หรือว่าตามตัวเทียรี่นะครับก็คือขึ้นตามเกียร์ลิงลงตามเกียร์ลิงตัวถึงเกียร์ลิงมันก็ขึ้นลงตามเกียร์ลิงนะครับซึ่ง DW แต่ละตัวจริงๆถึงจะออกด้วยเจ้าเดียวกันแล้วไปใช้อันเดอร์ลิงตัวเดียวกันก็ตามสไตล์แพ็คอะเกียร์ลิงก็ไม่เท่ากันการขยับราคาก็ไม่เท่ากันอย่างคอสมมุติว่าตัวนึงเกียร์ลิง3ตัวนึงเกียร์ลิง4ถ้าแม่ขึ้น 1% มันก็ขยับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดบนพื้นฐานว่า market maker ทำหน้าที่ปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะไปตามทฤษฎีครับครับพี่ตรงบริเวณหน้าแรกนะครับโอเคสักครู่ครับอันนี้นะครับโอเคขออนุญาตขยายหน้าจอนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายไปตามทีละคอลัมน์นะครับตัวแรกก็จะบอกว่าตัว daily fee balance คืออ้างอิงหุ้นอะไรออกด้วย issuer อะไรเป็นสิทธิ์ call หรือสิทธิ์ put นะครับหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ซีรีส์อะไรนะครับ underlying ตรงนี้ก็คือตัวสต็อกตัวก็คือ AV นะครับราคาปัจจุบันตัวของราคาตัวแม่เนี่ยอยู่ที่3.86 บาทนะครับส่วนตัวถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยราคา exercise อยู่ที่3.30 บาทถ้าตะกี้คิดภาพในใจเอ๊ะตัวนี้เนี่ยราคาตัวแม่สูงกว่าราคา exercise price ตามที่เราเรียนมามันน่าจะ in the money เนาะอ๋อมันก็จะมี status บอกว่าไอ้ตัวนี้เป็น in นะแล้วก็ไอตัว expiry date เนี่ยมันก็จะบอกไปในตัวอยู่แล้วว่ามันอยู่ช่วงโอเคอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็น09เพราะมันหมด5เซฟโอเควันที่หมดกับวันที่ last trading date สำคัญนะครับคือบางคนเนี่ยโทษทีนักลงทุนเนี่ยบางทีไปดูชาร์ตแล้วไปดูว่า expiry date มันคือวันอะไรแต่ว่า expiry date เนี่ยมันหมดอายุไปแล้วไม่ซื้อขายแล้วเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเราต้องดู last trading date ว่ามันเทรดดิ้งในกระดานเนี่ยวันสุดท้ายคือเมื่อไหร่นะครับแล้วพอหลังจากวันนี้ไปมันจะเลิกซื้อขายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ข้อมูลถูกต้องก็คือหมดเดือน8ถูกแล้วครับอันนี้คือ29หมด29ส่วน expiry date มันจะเป็นหลังจากนั้นเขาจะไปเคลียร์เงินเคลียร์อะไรคืนทางเกียร์ทางนักลงทุนนะครับโอเคมาถึงตัว in the money แล้วก็มาถึงตัว exercise ratio นะครับที่มันเขียนว่า first แปลว่าอะไรแปลว่าตัว exercise ratio ตัวเนี้ยก็คือผมเข้าใจว่าคือ2เดี๋ยวนะครับถ้าเป็น advance โอเค
ก็คือจะเป็น2 DW แลกได้1หุ้นแม่นะครับเราต้องใช้ตัว DW 2ตัวเพื่อที่จะไปแลก1หุ้นแม่คือเอา2ตัวเนี่ยไปบวกตังค์อีก3บาท30เพื่อที่ได้หุ้นแม่1ตัวนะครับตัว exercise ratio จะตัว exercise ratio จะบอกแค่ว่ายิ่ง exercise ratio สูงราคา DW ก็จะต่ำลงเรื่อยๆถ้ามัน1ต่อ1ราคา DW ก็จะสูงถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันต้องใช้ตัวเยอะขึ้นเราก็จะไปหารตัวราคา DW ก็จะต่ำลงนะครับส่วนตัว implied volatility เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ดูเบื้องต้นว่าราคาตัวไหนแพงราคาตัวไหนถูกอย่างสมมุติว่ามี AAV อยู่5เจ้านะครับตัว volatility เนี่ย implied volatility เนี่ยจะเป็นบอกตัวบอกว่าตัวไหนราคาถูกสุดลองดูนิดนึงนะครับอย่าง AAV เนี่ยมีตั้งแต่ราคา3บาท4บาท5บาทตัวนี้มันเป็นราคาซื้อขาย DW แต่ไม่ได้บอกว่ามัน3บาทจะถูกกว่า5บาทนะครับเราต้องไปดูที่ implied volatility ยิ่งต่ำยิ่งถูกยิ่งสูงยิ่งแพงนะครับตัวนี้ถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากมันคือเมื่อเราเลือก underlying ได้แล้วนะครับถ้าเราคอนเซิร์นเรื่องราคาว่าจะซื้อถูกจะซื้อเจ้าไหนถูกเราไปดูที่ implied volatility นะครับจริงๆปกติ implied volatility เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณสัก60ถึงประมาณสัก80ถ้าหุ้นแม่ผันผวนเยอะถ้าหุ้นแม่ผันผวนเยอะราคา implied volatility ก็จะสูงขึ้นตามไปนะครับโอเคราคา tier price ก็จะคิดจากราคา tier price ตรงนี้จะคิดจากราคาที่คำนวณตามทฤษฎีที่คนทำ research ประเมินเบื้องต้นก่อนนะครับคือราคาทฤษฎีที่คนทำ research ประเมินส่วนราคา DW price ตัวนี้ก็คือจะเป็นราคา DW ที่ซื้อขายจริงในตลาดทำไมต่างกันนะครับตัวที่ research ใส่ตัวมันก็อาจจะต่างกันได้เพราะว่ามันจะเกิดจาก demand supply อะไรก็ตามนะครับแต่จะต่างกันตรงอีกจุดหนึ่งก็คือตัวไม่ว่าจะเป็นตัว volatility ที่ใส่ plug in เข้าไปในสูตรหรือจะเป็นตัว input ต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยระหว่างคนที่ทำ research กับตัวคน issue เนี่ยจะใช้ต่างกันราคา theory price เลยออกมากับราคาตลาดก็เลยออกมาต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วอย่างนี้ทำไม market maker ไม่เป็นตามราคาทฤษฎีอย่างที่ผมบอกว่าก็คือตัว theory price เองเนี่ยผมเข้าใจว่าราคาตัวที่ออกมา29ตังค์เนี่ยเขาเอา underlying เขาเอา exec โทษทีนะครับถ้าผมกำลังคิดถึงกรณีที่ตะกี้ผมพยายามอธิบายพี่ไปนะครับโอเคผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือตัว theory price ตัว theory price เองเนี่ยถ้า DW เองเนี่ยยังไม่ถูก execute นะครับในวันนั้นสมมุติราคาหุ้นแม่อยู่ที่3บาท50นะครับเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงก่อนนะครับ DW price ก็คือเอาราคาณวันนั้นมา theory price ก็คือเอาราคาที่แท้จริงมาโอเคตัว DW price เนี่ยเป็นตัว DW ที่เกิด execute last คือล่าสุดมันอาจจะเกิด execute มาประมาณสักครึ่งเดือนที่แล้วตัว DW price ที่ research นำมาโชว์คือราคาเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วนะครับแต่ราคาตัวแม่เนี่ยขยับขึ้นลงตลอดทุกวันอย่างครึ่งเดือนที่แล้วสมมุติตัว AAV เนี่ยอาจจะอยู่ที่4บาทเศษ
ตัว DW price จริงๆอ่ะมัน price ในกระดานอยู่29-30ตังค์ไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนโชว์เนี่ยเขาดันเอาราคาที่53ตังค์คือประมาณ2วีคที่แล้วมาโชว์ครับตารางนี้เปลี่ยนทุกวันแต่ตัว 5.3 เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อมี execute ใหม่เข้ามามันถึงจะเปลี่ยนตามราคาที่แท้จริงอ่ะมันไป29แล้วล่ะครับแต่ราคา last execute คือ2วีคที่แล้วมันคือ53แต่ยังไม่มีคนเคาะไม่มีคนเคาะมีสภาพคล่องแต่ไม่มีคนเคาะเลยมันก็จะโชว์ราคา53ค้างเอาไว้สำหรับรีเสิร์ชตรงนี้ซึ่งจริงๆมันขัดกับความรู้สึกถูกไหมครับแต่ในทางที่เขาจะรีพอร์ตรีเสิร์ชมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาว่ารีพอร์ตก็ต้องรีพอร์ตเป็น last execute ก็เลยค้างที่53เอาไว้ถูกใช่ครับเจลลี่ไพก็จะตามเจลลี่ไพก็จะคือ29ตังค์ถูกครับราคาตัวนี้คำนวณตามรีพอร์ตแล้วทีนี้คือราคาทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นราคาที่ตอนเขาทำรีพอร์ตคุณคิดว่ามันควรจะเป็นราคาถูกใช่ไอรีวิวไพเนี่ยมันก็เป็นราคาที่เทรดล่าที่สุดไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยใน DW จริงๆณวันนั้นณเวลานั้นเองอ่ะอาจจะซื้อขาย 29-30 แต่ยังไม่เกิด execute แต่ราคาที่53อ่ะอาจจะเกิด execute มาเมื่อ2วิที่แล้วรีพอร์ตจะโชว์ last execute เพราะฉะนั้นจาก2วิที่แล้วที่เคาะปั๊กเข้าไปตรง53แต่ยังไม่เกิด last execute เลยเนี่ยตัว DW price เองมันก็จะค้างที่53แต่ว่าเวลาทำ market making เนี่ยราคาก็อยู่ที่ 29-30 ไปแล้วล่ะครับโทษนะครับถ้าผมไล่ดู DW price ลงมาครับครับแสดงว่ามันไม่มีคนเคาะถูกเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวที่น่าจะมีสภาพคล่องนะครับอย่างยกตัวอย่างตัว advance ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัว advance ถ้า01ตัวที่มีซีรีส์ที่มีสภาพคล่องอาจจะเป็นซีรีส์นี้แต่ซึ่งผมว่ามันก็แปลก54-58มันจะต่างกันเรื่อยเลยนี่มันราคาทฤษฎีกับราคา DW ไพ่นี่มันไม่ใกล้กันเลยนะครับต้องหลายช่องเลยนะนี่มันทำให้มันแบบครับแป๊บนึงนะครับ Price as of 12 Mayได้ไหมตรงนี้ผมติดไว้แล้วกันแต่ที่ผมอธิบายไปเนี่ยคือเข้าใจว่าที่โชว์เนี่ยมันเป็น last execute กับการทำ market making เนี่ยจะเอาทุกอย่างที่เป็น real time เนี่ยทำอยู่แล้วละแต่ที่โชว์แตกต่างเนื่องจากว่าตัวเนี่ยมันเอาคนละส่วนมาโชว์ให้คนละเวลาครับจริงๆอ่ะมันควรจะเป็น 29-30 แหละครับแต่ตรง53มันคือออเดอร์สุดท้ายที่เขาเกิดการซื้อขายกันครับเชียร์ไวลูเนี่ยมันมาจากการคิดว่าณเวลานี้ณวันนี้เลยเนี่ยราคาจริงๆอ่ะมันควรอยู่ที่เท่าไหร่โอเคเนื่องจากว่าตัวเลขที่คิดพรีเมียมจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมว่าคือพรีเมียมก็คือคิดจากว่าเราจะไปซื้อหุ้นณตอนเนี้ยด้วยราคาเท่าไหร่กับการที่เราเลือกที่จะไปซื้อ DW อ่ะมันแพงกว่ากันเท่าไหร่ไอ้ตรงเนี้ยคือพรีเมียมที่จะบอกแต่เนื่องจากว่าตัวพรีเมียมตัวเนี้ยมันคิดจากราคาบนราคาที่มันไม่ใช่ราคาที่ตรงกันเพราะนั้นพรีเมียมตรงเนี้ยถ้าจะดูว่าพรีเมียมจะบอกอะไรก็คือมันแพงกว่าเท่าไหร่ถ้าไปซื้อ DW แต่ถ้าตัวเลขตรงเนี้ยผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตามนี้ครับตัวช่องโอเคผมไล่ไปตามสเต็ปก่อนว่าแต่ละช่องดูแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับเป็นทั้ง intrinsic บวกกับ time ครับถ้าเกิดมัน in the money มันจะมีอยู่2ส่วนมันจะมีทั้ง intrinsic และ time ครับครับผม
อ่านแล้วงงใช่ไหมฮะโอ้ตัวนี้ผมต้องขอโทษจริงผมติดไว้ก่อนได้ไหมครับพี่รบกวนพี่ฝากอีเมลทางผมนิดนึงผมเช็คแล้วเดี๋ยวตอบกับทางพี่อีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าใครอยากทราบเหตุผลด้วยอาจจะฝากอีเมลไว้แล้วกันนะครับตัวพรีเมียมตรงจุดนี้นะครับแต่แล้วก็ผมจะไปเคลียร์ตรงจุดที่ว่า tier price value กับ dw price จริงๆแล้วที่ผมตอบไปคือผมเคยเช็คแล้วล่ะครับว่าตัว research อ่ะเขามีมาตรฐานการทำ research เขาอ่ะว่าในการที่จะบอกราคาเนี่ย dw เนี่ยเขาจะเอาราคาสุดท้ายที่เป็น execute มานะครับแต่ tier price เขาคิดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้น last execute ว่าเกิดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ตัว tier price เขาคิดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่แมทกันแต่ว่าตรงพรีเมียมตรงนี้ผมติดไว้นิดนึงนะครับอ๋อโอเควันที่ exercise ก็คือถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราลงทุนวันเนี้ยเรามี exercise price ที่3.30 บาทนะครับExercise ratio 2ตัวนะครับแล้วก็ซื้อ DW ไป29บาทต่อตัวนะครับเราต้องซื้อ DW ทั้งหมด2ตัวเพราะนั้นประมาณสัก58ตังค์ไปลบกับ Exercise Price มันก็จะเป็นโทษทีเนี่ยนะครับส่วนต่างเงินเมื่อใช้สิทธิ์ส่วนต่างเงินกำไรขาดทุนโอเคราคา S ลบ X S หาร2โอเคถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาตัวราคาของ underlying ไปลบกับ exercise price จะออกมาประมาณสัก56ตังค์หารด้วย DW per share คือเราต้องใช้2ตัวพอหารมาเสร็จมันก็คือ28ตังค์เราต้องใช้เงิน28ตังค์ต่อ1ตัวในการที่จะแลกเป็นตัวแม่หมายความว่าถ้าวันเนี้ยเราซื้อแล้วเราไปรอแปลงสิทธิ์เลยเนี่ยเราต้องใช้เงินประมาณเราใช้เงินไปประมาณ28ตังค์ต่อตัวในการแปลงตัวแม่ครับคิดอย่างเงี้ยครับก็คือราคาใช้สิทธิ์ก็คือตัวเอาราคาตัวแม่นะครับก็คือ3.86 บาทนะครับลบด้วย exercise price ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนเกินที่มูลค่าการใช้สิทธิ์ออกมาก็ประมาณสัก56ตังค์นะครับ56ตังค์คือตรงเนี้ยเป็นกำไรละเราต้องใช้2ตัวเพราะนั้นกำไรจะลดลงครึ่งนึงต่อตัวใช่ไหมครับ56หารใช่28 56หาร2 56ตังค์หาร2ก็จะเหลือ28ฉะนั้นกำไรต่อตัวเนี่ยก็จะไปคือ28ตังค์ถ้าเกิดมันหมดอายุวันนี้แล้วใช้สิทธิ์วันนี้เลยเนี่ยกำไรต่อตัวคือ28ตังค์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเบรกอีเวนก็จะบอกว่าถ้าเราซื้อแล้วถือจนจบวันนี้เราซื้อ DW ที่ราคา29ตังค์ต่อตัวเนี่ยถ้าซื้อแล้วถือจนจบเนี่ยตัวแม่ต้องขึ้นไปที่4.36 บาทเราถึงจะเริ่มมีกำไรอันนี้ซื้อแล้วถือนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะบอกว่ารีเสิร์ชมองว่าอีกปีนึงเนี่ยทางราคาตัวแม่น่าจะขึ้นไป4.02 บาทแต่อันนี้4.20 บาทซึ่งผมว่ามันไกลไปนะครับแต่เขาจะบอกเทรนว่ามุมมองรีเสิร์ชว่าตัวแม่ขึ้นหรือลงนะครับผมติดไว้ก็คือจะตัวมีตัว all in premium ติดเอาไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดมายังไงจาก theory กับ all inต่างกันยังไงครับมีประโยชน์ยังไงนะครับโอเคถ้าผมแนะนำนะครับส่วนตัวผมนะครับอย่างแรกคือถ้าเกิดพี่เป็นนักลงทุนระยะสั้นแล้วเลือกหุ้นได้แล้วนะครับถ้าเลือกหุ้นได้แล้วเสร็จเนี่ยก็กำหนดกรอบเวลาว่าพี่จะลงทุนกี่วันนะครับอย่างแรกเลยเราสมมตินะครับเราเลือกหุ้นได้ละสักหนึ่งตัวสมมติเป็นตัวจด true แล้วกันนะครับ
ก็ไปดูอย่างแรกถ้าผมถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยผมให้ดูเกียร์ลิงก่อนนะครับเกียร์ลิงไม่อาจจะไม่ดูทางธนาชาติก็ไปดูเทียบกันหลายๆเจ้าว่าเกียร์ลิงเจ้าไหนที่เป็นทรูเนี่ยให้สูงสุดนะครับใครที่เรียนถัดมาที่พี่ที่พี่จะต้องคอนเซิร์นก็คือแล้วแพงหรือเปล่าล่ะแพงหรือเปล่าเราก็ไปดูที่ Vol Implied Volatility นะครับถ้า Implied Vol สูงๆแสดงว่ามันแพงเพราะนั้นเลือกเกียร์ลิงสูงๆเลือก Implied Vol ต่ำๆเบื้องต้นนะครับสรุปสุดท้ายก็คือถ้าพี่ดูแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้เหมาะสมเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนพี่ที่เล่นสั้นเนี่ยพี่ก็เลือกตัวนั้นครับผมเกียร์ลิงสูง Implied Vol ต่ำถ้าเกิดสมมติลงทุนระยะสั้นแต่ถ้าเกิดพี่ลงทุนระยะยาวอาจจะไปดูตัว DW ที่มีอายุยาวๆไว้ก่อนอันดับแรกคือวันหมดอายุไกลออกไปนะครับอันดับที่2คือพรีเมียมที่ชาร์จเราแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตารางเนี้ยมันบอกพรีเมียมที่ชาร์จเราตรงหรือเปล่าเราไปซื้อหุ้นตอนเนี้ยกับเราซื้อ DW เนี่ยแพงกว่ากันเท่าไหร่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ว่าต้นทุนเงินเราต่ำกว่ารับปักอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลือกตัวยาวแล้วเราเลือกพรีเมียมต่ำตัวนั้นก็จะเป็นตัวช่องเป็นตัวเลือกที่พี่จะลงทุนถ้าพี่จะลงทุนในดีบิวที่ระยะยาวๆครับส่วนตัวตารางเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะเป็นแค่ดูว่าเอ๊ะตอนเนี้ย exercise price มันเท่าไหร่ deep in เอ๊ะ in the money หรือ out the money มากกว่าถ้าใช้จริงก็จะเป็นตัวเนี้ยครับเป็น gearing ครับไม่แน่ใจมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับพี่ครับครับทั้งคอและพุทครับถูกครับแต่เราก็จะต้องไปดูพวก exercise price ว่ามันเหมาะสมว่ามันเหมาะสมไหมพรีเมียมที่เราจ่ายไปมันแพงเกินกว่าไอ้ที่เราจำลองมาหรือเปล่าใช้ได้ครับเอาเป็นว่าปัจจุบันยังไม่มีก่อนแต่จะคิดจะทำเนี่ยยังไม่มีโครงการที่จะทำคือตัวที่เข้าใจว่าตรงเนี้ยที่คุยกันคือเทรดออปชันบนหุ้นอีกทีนึงปัจจุบันตัวออปชันจะมีบนแค่ Set 50ถ้าไปดูที่ Set 50สภาพคล่องก็ยังต่ำอยู่ก็คิดว่าใกล้ๆนี้คงยังไม่มีครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับไปตอบแทนตลาดก็ไม่ได้แต่คิดว่าเฉยๆคงไม่มีครับครับพี่ยังไม่มีโครงการจะออกในระยะสั้นนี้ครับอินเด็กซ์ที่ออกแบ่งถึง Set 50ใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับจริงๆแล้วตัว underwriting มันก็คือ set 50 set 50ครับมีแม่2ตัวแล้วต่อไม่เขียนมีแม่2ตัวอ๋อเหรอครับผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะใช้สิทธิ์ของเขาไหมครับว่าถ้าหมดเขาอาจจะเลือกที่จะใช้ตัวแม่หรือตัวฟิวเจอร์ก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือตรงนี้ครับผมต้องสารชาติจะเล่นอย่างนี้อ๋ อยังไม่ได้ออกครับ ครับผมก็ครับถูกครับจริงๆแล้วถ้าโดยส่วนตัวผมนะครับ
เราประเมินตัวแม่ก่อนตัวลูกเนี่ยมันแค่ตามตัวแม่แล้วต้องดูว่าถ้านะครับถ้า2ก็คือ market maker ทําหน้าที่ปกตินะครับเราดูตามตัวแม่ถ้าเกิดตัวแม่ลงมาจุดคัทลอสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วลอสจาก DW เนี่ยมันก็เกินไปแล้วล่ะเพราะนั้นถ้าพี่เบสออนตัวแม่เนี่ยจะไม่ได้ละถ้าเบสออนตัวแม่เนี่ยสมมุติว่าเกลิ้งเอา5ละกันง่ายๆนะครับตัวเลข5นะครับถ้าราคาตัวแม่ถ้าพี่คัทลอสที่ 2% ถ้าถึง 2% แล้วตัว DW ไป10ละเพราะนั้นพี่ต้องกลับกันว่าต้องคัทลอสตัวแม่ที่ 1%แม่ลง 1% เมื่อไหร่ก็คือ DW ไป 5% ละเทียบเท่ากับการที่พี่เสีย 5% เหมือนกันพี่คัทลอสตรงนั้นผมเข้าใจว่างั้นครับน่าถูกคือเทียบตัวแม่มาดูตัวลูกอีกทีนึงครับคือเราตั้งใจว่าจะคัทลอสแค่ที่ 2% ของมูลค่าลงทุนผมยังไม่ได้ยังไม่ขยับเลยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าพูดถึงแค่ตัวเลขเฉยๆเนี่ยมันก็จะคือถ้าเกิดเราคัดกันที่ 5% ใช่ครับถูกใช่แต่ที่คัดลอสที่ผมว่าไปก็คือคอนเวิร์ตกันอย่างเงี้ยครับพี่ตัวแม่เป็นหลักเลยครับไม่ครับไม่วิเคราะห์ตัวลูกครับเราดูตัวแม่เป็นหลักครับผมวางขึ้นโดยปกติวางช่องรับบิดร้านออฟเฟอร์ร้านแต่ขึ้นอยู่กับตัวแม่ว่าสภาพคล่องมันเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่5ช่องบิด5ช่องออฟเฟอร์5ช่องโอเคถ้าวางบิดก็มาต่อคิวถ้าวางออฟเฟอร์ก็กินเลยถ้าวางออฟเฟอร์ขายก็ไปต่อคิวพอราคาตัวแม่ขยับลูกค้าจะเป็นคิวแรกต่อคิวธนาคารแต่ประเด็นคือลูกค้าโดยส่วนใหญ่อยากให้ต่อเอ๊ะอยากจะได้เป็นคิวแรกถูกไหมครับวางปั๊บเขาถอนให้อ๋อครับไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าพี่อยากให้เป็นแบบไหนครับต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะโอเคเพราะว่า market maker ไม่ได้ต้อง execute ถูกครับครับแล้วคือไอตัวที่มัน out of the money เนี่ยธนาคารยังสร้างสภาพคล่องปกติครับครับรับซื้อจน1ตังค์เลยครับโอเคก็ถ้ายังใครยังมีคำถามต่อก็ยังถามต่อได้นะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาฟังตัว DW ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขึ้นโดยปกติวางช่องรับบิดร้านออฟเฟอร์ร้านแต่ขึ้นอยู่กับตัวแม่ว่าสภาพคล่องมันเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่5ช่องบิด5ช่องออฟเฟอร์5ช่องโอเคถ้าวางบิดก็มาต่อคิวถ้าวางออฟเฟอร์ก็กินเลยถ้าวางออฟเฟอร์ขายก็ไปต่อคิวพอราคาตัวแม่ขยับลูกค้าจะเป็นคิวแรกต่อคิวธนาคารแต่ประเด็นคือลูกค้าโดยส่วนใหญ่อยากให้ต่อเอ๊ะอยากจะได้เป็นคิวแรกถูกไหมครับวางปั๊บเขาถอนให้ครับไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าพี่อยากให้เป็นแบบไหนครับต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะโอเคเพราะว่า market maker ไม่ได้ต้อง execute ถูกครับครับแล้วคือไอ้ตัวที่มัน out of the money เนี่ยธนาคารยังสร้างสภาพคล่องปกติครับครับรับซื้อจน1ตังค์เลยครับโอเคก็ถ้ายังใครยังมีคำถามต่อก็ยังถามต่อได้นะครับก็
ยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาฟังตัว DW ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ